กล่าวทักทายยามเช้ากับทุกคนก่อนปั่นนะเราลองท้องก่อนนะด้วยอาหารเช้าง่ายๆฮะข้าวแกงจานนี้20 บาทนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปกันต่อนะที่เห็นเป็นถนนใหญ่นะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงฮะอีกสักครู่เราก็เข้าเส้นทางชนบทแล้วนะครับเส้นนี้ผลโยธินนะเดี๋ยวเราลัดเลาะตามรถกระบะไปเลยครับผ่านเข้ามาปุ๊บก็เจอทุ่งนาเลยนะครับถือเป็นการออกกำลังกายครับการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งฮะแทนที่ว่าเราจะปั่นตามถนนใหญ่ที่มีรถลาขวักไขว่รถยนต์วิ่งมากมายนะครับเราก็ลัดเลาะมาตามเส้นทางชนบทนะหรือว่าเส้นทางรองที่ค่อนข้างจะรถน้อยนะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคอสคันทรีหน่อยฮะก็ลุยๆหน่อยครับเส้นทางลูกรังผสมเส้นทางปูนะครับจักรยานไปได้ครับสบายๆที่สำคัญคือไม่มีรถเลยนะครับก็ได้ระยะทางพอสมควรแล้วครับก็ไปมาเรื่อยฮะก็เจอช่วงนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวครับให้ผลผลิตแล้วก็ฤดูปลูกใหม่นะครับเราก็ไปเลาะๆตามหมู่บ้านเนี่ยครับเจอซอยไหนอยากเลี้ยวไหนเราก็เลี้ยวฮะเนี้ยทางแยกเยอะมากฮะสมสัมบัติสัมบัติธรรมชาตินะอ่างเก็บน้ำทางลูกหลังต้นไม้ใบหญ้าชาวไร่ชาวนาท้องไร่ท้องนานะครับนะนานๆบ่อยนะก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะชาวบ้านน้องๆก็มาตกปลากันนะครับหอยหอยครับชาวบ้านก็มาใส่ปุ๋ยเราก็ปั่นของเราหน่อยครับทักปั่นไปแล้วก็ทักทายนะฮะเดี๋ยวนี้ลองเข้ามาดูนะฮะทางตันแล้วครับยังไงเราก็ต้องกลับทางเดิมนะในที่ว่าเราเจอทางตันไปไหนไม่ได้นะเจอน้ำนะซ้ายมือก็เป็นสวนของชาวบ้านนะเราก็ต้องปั่นออกมาทางเดิมนะถนนมีทุกที่เราก็ไปแล้วครับทางตันเราก็ออกทางไม่ตันเราก็ไปเรื่อยๆครับผลสุดท้ายก็ต้องออกถนนใหญ่อยู่ดีครับถือว่าเป็นการพักผ่อนนะไม่รีบไม่ร้อนนะสบายๆช่วงเช้าประมาณสัก2 ชั่วโมงนะแดดร่มกำลังดีนะครับนะรู้สึกปั่นไปฮะน่าจะเหยียบหนามแล้วครับแล้วก็ยางมันซึมนะไม่ต้องถึงขั้นป่าแค่ซึมๆนะน่าจะเป็นรอยรั่วตามดแดงนะเนี่ยเดี๋ยวโชว์สูบให้ดูนะครับสูบนี้ซื้อมาจากร้านจักรยานนะ250 บาทนะแล้วเผอิญวันก่อนได้ไปเดินเที่ยวแถวคลองถมมาเจออันนั้น150ฮะโอ้โหเหมือนกันเลยเป๊ะเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่า250ก็ถือว่าถูกแล้วนะใช้งานคุ้มมากนะตัวนี้10กว่าปีแล้วครับตัวนี้สูบตัวนี้สูบได้ทั้งจักรยานทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลูกฟุตบอลนะฮะสูบได้หมดเลยนะมีทั้งจุ๊บใหญ่จุ๊บเล็กฮะสูบง่ายฮะเบามือด้วยฮะสูบประมาณสัก30ช่วงนะฮะนะครับผมแล้วเราก็ไปต่อนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ